สวัสดีครับใครคิดที่จะทำวีเนียครับแนะนำให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับอธิบายขั้นตอนคร่าวๆและเทคนิคต่างๆนะครับผมเริ่มแรกคนไข้เคสนี้มาด้วยอาการยิ้มเห็นเหงือกนะครับแล้วก็ฟันดูรูปร่างไม่สวยนะครับโดย Dental Boutique นะครับผมเราก็ทำการถ่ายรูปเพื่อประเมินนะครับแล้วก็พิมพ์ปากนะครับเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ทำสมัยดีไซน์นะครับแล้วก็ต้องมีการกัดไบท์นะครับบันทึกการกัดฟันนะครับด้วยแนวตัวนี้นะครับมันจะดีมากจะได้ดูมิดไลน์แล้วก็ดวงตาขนานกับฟันนะครับส่วนรูปร่างฟันก็แนะนำให้ใครดูมาก่อนนะครับผมว่าจะได้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโค้งมนหรือว่าเป็นเหลี่ยมนะครับผมหรือทำไอจีหมอฟันระดับโลกชั้นหมออาป้านะครับผมทำทั้งนิ่มยกดูใบแล้วก็กระเองนะครับรูปร่างฟันดูสวยมากเลยนะครับผมตามไอจีเขาได้เลยครับผมแล้วก็ส่วนสีฟันแนะนำให้ทำสีค่อนข้างดูขาวนะครับจะเป็นสีพวกบีชิ่งนะครับสีมีเอลหนึ่งมีเอลสองมีเอลสามมีเอลสี่ตามรูปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือการบางเคสเนี่ยจะต้องมีการตัดเหงือกหรือว่าเติมนะครับอันนี้เราต้องไปวางแผนด้วยนะครับอาจจะวางแผนด้วยแว็กซ์นะครับปกติหรือว่าทำการใช้คอมพิวเตอร์ในการเป็นตัวไกด์นะครับว่าจะทำตัวชุดขาวแบบไหนที่สวยงามนะครับเมื่อได้ชุดขาวที่สวยงามแล้วครับเราก็จะเอามาใส่ปากคนไข้นะครับด้วยอัดลมปั๊มตัวอินเด็กซ์นะครับเป็นตัวไกด์ว่าจะกอฟันมากหรือน้อยนะครับผมแล้วก็ปั๊มตัวพุตตี้นะครับเอาโมเดลฟันนะครับเข้าไปในปากคนไข้ให้ดูว่าสวยมากมากแค่ไหนนะครับด้วยบิเซเคิลหรือโปรเทมนะครับเมื่อคนไข้ดูแล้วนะครับรูปร่างฟันสวยงามแล้วนะครับดีมากนะครับผมเราก็ทำการอาจจะต้องมีการตัดเหงือกก่อนแล้วก็มีการกรอผ่านตัวชุดขาวนี้นะครับเพื่อให้ได้กอฟันน้อยมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมเมื่อกอฟันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการพิมพ์นะครับผมก่อนที่จะพิมพ์ก็เช็คก่อนว่าเรากอมากหรือกอน้อยนะครับด้วยอินเด็กซ์นะครับเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยนะครับผมเราจะส่งตัวพิมพ์นี้ครับเข้าไปในแล็บนะครับเพื่อขึ้นรูปตัวจริงแล้วก็ก่อนที่ให้จะกลับบ้านเนี่ยเราก็มีตัวเชื้อคาวใส่ให้ใครกลับบ้านนะครับผมด้วยโปรเทคเหมือนเดิมนะครับทำงานฟิกให้เรียบร้อยขัดแต่งเช็คสูงนะครับผมเมื่อเราได้ตัวจริงแล้วนะครับตัวจริงเนี่ยส่วนใหญ่ทำด้วยลิเทียมไดซิลิเกตนะครับหรือว่า E-Mac นั่นเองนะสีจะดูใสสวยและธรรมชาตินะครับผมส่วนตัวกาวนี่ครับผมก็แนะนำมีกาวหลายแบบให้เลือกไม่ว่ากาวสีใสสีทึบสีขาวขึ้นสีเหมือนเนื้อฟันนะครับเราก็ทำการเตรียมพื้นผิวฟันนะครับพื้นผิวตัวชิ้นงานนะครับเริ่มแรกก็แนะนำที่ตัดซี่ตรงกลางก่อนนะครับผมทำการยึดเรียบร้อยนะครับขัดแต่งนะครับกาวออกแล้วก็เช็คสูงให้เรียบร้อยนะครับว่าคนไข้ยิ้มดูสวยกันเยอะเลยฟันดูยาวแล้วกับริมฝีปากใบหน้ามิดไลน์ดวงตานะครับผมฟันดูสวยมากเลยนะครับผมฟันดูขาวเนี่ยครับไปแล้วนี่เช็คของหมอเองนะครับยิ้มเห็นเหงื่อน้อยลงมากทำมีเนื้อหมดแปดซี่นะครับผมเพื่อนๆยังถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับ